คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนนะคะเช้าวันนี้พลเอกวิราชอารุณรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏติยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกับนําเจ้าหน้าที่กล่าวถวายสัตว์ปิิยานจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมัน่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดําเนินชีวิตด้วยการยึดมั่นหลักธรรมคาสอนแห่งพระพุทธศาสนา ตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้จากนั้นนะคะข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลค่ะ ส่วนที่โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทักษ์ัตยียาธิราชผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้ประชาการฐานอากาศค่ะเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัต์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีสวดมวนต์เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์67รูปกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโล หิถวายเป็นพระราชกุศลที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกลมแพทย์ฐานอากาศด้วยค่ะ ส่วนที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะบรรยากาศนั้นคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพลโทรสรรเสริญแก้วกําเนิดรักษารษาชการกาในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นําข้าราชการพนักง,งานและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงนี้นะคะก็ร่วมกันเป็นจิตอาสาทําความสะอาดพื้นที่รอบกรมประชาสัมพันธ์ด้วยการปรับภูมิทัศน์ทาสีกําแพงทําความสะอาดเก็บขยะ รวมไปถึงตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยถือว่าเป็นการรวมพลังความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งมั่นทําความดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะขณะที่ข้าราชาการเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมใจกันสวมชุดสีเหลืองด้วยนะคะประกอบพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบเงินให้กับบูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังกราชถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้ค่ะปิดท้ายไปดูบรรยากาศที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะ พลตหมดเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจประธานปปชพร้อมด้วยคณะกรรมการปปชผู้บริหารข้าราชการและพนักง,งานมาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจากนั้นนะคะได้มาร่วมการปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ